โอเคครับเข้าสู่ ESL One Germany 2020ออนไลน์ในรอบเพลย์ออฟสายบนนะครับอยู่กันกับคู่ระหว่างนาวีนาตัสวินเซียพบกับ OG ใน Best of 3นะครับใครแพ้ลงสายล่างนะครับเคยเจอมาบ้างแล้วนะสำหรับ OG กับนาวีชุดนี้หรือว่า Fly to Moon เก่านะครับครั้งสุดท้ายที่จะเจอกันผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะสูสีนะคือค่อนข้างตึงมือแต่ก็ถ้าจะไม่ผิดผลจะเป็น OG ในรูปแบบแมชนะครับอาจจะมีถึง3เกมถ้า OG นั้นดรัฟอะไรแปลกๆแล้วมันไม่เวิร์กซะเองนะครับสำหรับนาวีได้เฟิร์สดรัฟแบนแมกนัสของ OG และ IO ของ OG ต้องให้คำนี้เพราะว่า OG มันชอบเล่น2ตัวนี้ในแผนและเล่นได้หลายคนด้วยนะครับหลายตำแหน่งนาวีเปิดมาเป็นลีน่าเล่นซับ4ได้เล่นมิดเลนได้ตัวเก่งไอซ์เบิร์กนะครับแต่ว่าสำหรับโซน CS จะนิยมเป็นซับ4กัน OG แบนฟินิกซ์ของ Always Wanna Fly แล้วก็แบนคล็อกเวิร์กของ General ไปนะครับหยิบออคเกอร์มาจ่ายกับเฟเลสวอยมาเป็นดราฟที่บ้านๆมากเรียกได้ว่าหยิบตัวตามเมตาแบบปกติเลยสำหรับ2พิกแรกในขณะที่นาวีนั้นเอาชอยส์ใน First Phase เนี่ยเขาสามารถแย่ง Fearless Void ได้ก่อนนะครับแต่ดันไม่หยิบเขาคงมองว่าถ้าหยิบ Fearless Void มาแล้วเล่นเกมช้าจะโดน OG เจาะหนักๆ นะเพราะ OG มาเล่นไวเล่นโถมวิ่งไล่ฆ่าเป็นส่วนมากวีจูเลยไปเล่นเป็น Life Sealer ซึ่งเป็นแครี่ที่เล่นได้ไวกว่า Fearless Void นะเฟส2แบนอินโวเกอร์ท็อปสันคอมโบเฟเลสวอยแบนบีสต์มาสเตอร์พังว่ารอคาร์เรทได้แล้วก็แบนสลาด้าตัวตบเลนไลฟ์ซิลเลอร์นะครับส่วน OG แบนเชนและก็เวโนแมนเซอร์แบนเชนนี่ผมให้ความรู้สึกว่า OG กลัวเกมไวจากนาวีนะเพราะเกมนี้นาวีเขาฮีโร่2ต่อ2ตรงนี้ที่หยิบดราฟมานาวีมันเล่นไวกว่านะครับส่วนเวโนมันเป็นตัวระเบิดเลนเฟเลสวอยอยู่ละเขาไม่อยากให้เลนเฟสเขาเสียเปรียบถ้าเลนเฟสเสียเปรียบแล้วกลางเกมมันจะประคองเกมลำบากนะโอจีแบนโอราเคิลซึ่งเป็นตัวหนึ่งที่ Always Wanna Fly เล่นได้ดีไม่ได้ถวายด้วยตัวนี้ถ้าเป็นซับ5ตัวอื่นๆส่วนมาก Always Wanna Fly จะไปถวายนะมันเป็นตัวที่ดับเบิลคอมโบกับไลท์ซีลเลอร์ได้นะครับไลท์ซีลเลอร์มันฟื้นเลือดอยู่แล้วนะแล้วก็มี Oracle ใส่กันตาย Fall Promise ดับเบิลฮีลลิ่งให้ OG เป็นมิราน่าเกมนี้ OG นี่ถ้าปิดชื่อทีมไปนี่คือดราฟปกติเลยมิราน่าซับ4ไม่น่าแปลกอะไรขาดออฟเลนที่จะคอมโบมิราน่าแล้วต้องยืนเลนเจอไลฟ์ซิลเลอร์ด้วยซึ่งผมแอบคิดในใจว่าเป็นเซนทอร์มาสพวกนี้เน้นเรื่องเลนได้นะแต่มาสจะไปมีปัญหาตอนทีมไฟท์เพราะไลฟ์ซิลเลอร์มันกดเรทออกในขณะที่ไลฟ์ซิลเลอร์กับลีน่าเนี่ยมันมีลูกเล่นด้วยเหมือนกันก็คือลีน่ามันโดนล้วงแป๊บเดียวมันตายแต่ไลฟ์ซิลเลอร์มันสามารถโดดเข้าเพื่อนและฟื้นเลือดให้ได้และเป็นนาวีครับหยิบมาสมาก่อนถ้าเป็นมาสกับลีน่าซับ4ถือว่าเลนใช้ได้เลยนะเพราะว่ามาสคือความสามารถเก็บคลิปในเลนดีอยู่แล้วแล้วลีน่าเป็นซับ4ที่แบบกดดันเลนโหด OG เป็นทักซ์ซึ่งให้ความรู้สึกว่าจะเป็นทักเซฟนะทักซักซ่ามันก็ได้แต่ว่ามิราน่าไม่น่าเล่นออฟเลนเท่าไหร่นาวีหยิบดูมมาถ้าหยิบดูมมาตอนนี้เนี่ยมันเปิดเลนชัดเจนเลยนะว่าเป็นดูมมิดเลนอะปกติดูมมันจะโยกเลนได้นะแต่พอหยิบดูมมาแล้วแบบมีมาสมาก่อนหน้าสำหรับนาวีผมไม่เห็นภาพเลยว่าเขาแบบเล่นมาสมิดเลนมาก่อนมันเลยกลายเป็นว่าโอเคแบบนี้ดูมมิดของไอซ์เบิร์กมาซับเลนแล้วก็ลีน่าซับ4ขาดซับ5ตัวสุดท้าย OG แบนอันเดอร์ยิ่งครับของ Always Wanna Fly
ก็ยังคงกลัวอะไรที่มันเป็นเกมไวนะเพราะอันเดอร์อิงคือเลนมันแข็งแล้วก็ให้ความสามารถชวนไฟเรียกทาวเวอร์กับโรชานซึ่งนาวีตอนนี้ก็จะมีเงื่อนไขก็คือไลท์ซีลเลอร์มีอัมเลตดูมีไอเทมเข้าไฟประมาณช่วง 10-15 นาทีก็สามารถเล่นได้ละในขณะที่เฟลสวอยเนี่ยค่อนข้างเป็นตัวที่มีปัญหากับดูมเพราะดูมันดูมเฟลสวอยทีเดียวก็คือไปเลยตัดออกไปจากไฟฉันช่วงกลางเกมถ้า OG รับเกมไม่ดีนาวีมันสามารถโถมทุกครั้งที่ OG จ่ายโครโนสเฟียร์ไม่คุ้มนาวีก็แบนมังกี้คิงไปนะครับเพราะขาดตัวท็อปสันตอนนี้ซึ่งเขาเคยเล่นมาแล้วดูมิดเลนแล้วเจอมังกี้เลนกลางตบเลนแบนสุดท็อปสันส่วน OG แบนกริมสโตรกไม่อยากโดนคอมโบบ้านๆนะเพราะนี่คือบ้านของจริงดับเบิลดูมแล้วก็มีไลฟ์ซิลเลอร์วิ่งเข้าใส่บวกกับน้ำหมึกของไลฟ์ซิลเลอร์ไม่ใช่น้ำหมึกไลฟ์ซิลเลอร์น้ำหมึกของกริมสโตรกเล่นคอมโบกับไลฟ์ซิลเลอร์เปิดแผลอันนี้ก็คือเปิดก่อนค่อนข้างได้เปรียบทั้งสองทีมเลยถ้าเปิดได้ดีแล้วฝั่งตรงข้ามรีเซ็ตไม่ได้โอกาสที่จะแพ้ไฟไปเลยมันก็ค่อนข้างสูงซับ5ของ Always Wanna Fly เป็น Disruptor เอามาตัดทีมไฟ OG แต่เลนค่อนข้างจะทื่อๆนะก็คือไลท์ซีลเลอร์แค่ยืนเลนเฉยๆแล้วดิสรัปเตอร์ก็สแปม Thunder Strike OG ปิดด้วย Ricky มิดเลนครับถ้าให้เลยคือเลนกลางเกมเนี้ย OG จะเล่นอะไรก็ได้เพราะว่าดูมมันไม่ทำอะไรเลยนอกจากฟาร์มเลยเปิดโอกาสให้เลนกลางเล่นได้เต็มที่เลยนะคราวนี้ OG หยิบ Ricky มามันดียังไงในเกมนี้ดราฟของนาวีเนี่ยมีปัญหากับการจับอยู่นะถ้าดูแข่งช่วงนี้อย่างที่ผมบอกไปจนเหมือนเป็นแพทเทิร์นเทปบรรยายเสียงละก็คือริกกี้มันชอบโผล่มาในพิกที่4และ5ตอนท้ายถ้าฝั่งตรงข้ามตัวจับไม่ดีพอมันจะเป็นช่องโหว่ให้หยิบดราฟริกกี้มาแล้วในเกมนี้เนี่ยคือมันเป็นดูมเจอริกกี้เลนกลางมันคือฟาร์มอะมันคือเลนสบายริกกี้ก็กลายเป็นเหมือนแครี่ตัวที่2ของทีมไปแล้วดราฟ OG เขาเล่นช้าใช่ไหมเพราะเฟลสวอยแต่ว่ามีริกกี้มาช่วยตัดช่วงกลางเกมนะครับถ้าริกกี้ได้ดิฟเบลดมาไลท์ซิลเลอร์โดนแช่คาหมอกไปก็เล่นลำบากอยู่ทีมก็ต้องมีฟอร์สตาร์ปิกซึ่งถ้า OG จะประคองทีมให้ผ่านช่วงกลางเกมไปได้เนี่ยก็ต้องพึ่งพาทักซ์มิราน่าแล้วก็ออเกอร์นะแล้วเป็นทักซ์ออฟเลนผมไม่ได้เห็นคนเล่นมานานแล้วมันก็จะมีแค่เซฟกับบ็อกซี่ทีมโอทีมลิควิดอะสุดท้ายมีแค่ OG กับลิควิดอะที่เล่นนาวีอยู่เรเดียนครับส่วน OG อยู่เดอะไดนะในเพลย์ออฟสายบนครับเกมที่1มาเทียบกันแล้ว2ตัวคอก็คือแครี่กับมิดทั้ง2ทีมนะมันกลายเป็นแครี่และมิดที่ฟาร์มคู่ครับแต่เซฟเดินขึ้นมาที่ไฮกราวไม่รู้ตัวเจอสตันเซอร์ไพรส์โล่สโลแล้วก็ทันเดอร์สไตร์ยัดครับผมนาวีอยู่กัน5คนพร้อมพอดีนะและเซฟเดินขึ้นมาเช็คไฮกราวครับโดนโรเจอร์เก็บเฟิร์สบลัดไปซึ่งมันเฟิร์สบลัดที่ดีอยู่เพราะว่าลีน่าซับ4ได้ไปนะลีน่าซับ4มันเป็นซับพอร์ตที่เปรียบเสมือนตัวคอยตัวนึงอะถ้ามันเก็บคิวได้มันมีเงินมันได้ฟาร์มนั่นแหละครับพลังของมันมาจากพลังของเลเวลแล้วก็ไอเทมโนเทลอัพปั๊บมานะมาตีเทรดตรงนี้เจเนอเรลเขาซื้อ Ring of Regen กับ Ring of Protection มาครับโรเจอร์ก็สตันใส่โนเทลไปโนเทลยืนเป็นบอดี้การ์ดคุมนำหน้าให้กับมิดวันเก็บบาวตี้รูนนะแล้วกลายเป็นช็อตที่แบบว่าเดินแยกเลย
โนเทลดึงมาขวามิดวันก็เก็บไปครับด้านซ้ายแล้วกลายเป็นมิดวันเก็บ2เลยนะคือมันไม่ไปเดินไปในทางเดียวกันน่ะมันเดินแยกกันน่ะส่วนออคเกอร์มาจายนี่ซื้อมาเป็น2 Ring of Regen นะอันนี้เป็นช้อยส์ที่แปลกหน่อยสำหรับโนเทลรีเจนเลือดอยู่ที่วิละ 8.5 คือเขาซื้อของแบบนี้มาเพราะเขาจะเทรดสู้ลีน่านะลีน่ามันเป็นซับสีที่แบบเทรดเก่งมากมันตีไกลดาเมจมันใช้ได้อาร์เมอร์มันใช้ได้ถ้ารีเจนเลือดไม่มากพอก็คือยืนสู้ลีน่าไม่ได้อันนี้คือโนเทลก็เลยต้องพยายามบิ้วเลือดตัวเองครับให้มากๆเข้าไว้โรเจอร์เดินเข้ามาสตาร์ทมิดวันปวดๆเฉยๆนะเซนทรีก็บล็อกแคมป์เราเรียบร้อยส่วนเลนล่างเป็นไงบ้างเซฟเปิดอะไรมาเข้าเลนเซฟเปิดออฟเวนอมมาเข้าเลนนะหวังว่าจะต่อยฆ่าในเลนอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนซักซ่าก็ซื้อสแตทไอเทมมาตีเทรดสู้กับ Always Wanna Fly ตรงนี้ซักซ่ามาบล็อกแคมป์โดย Always Wanna Fly นะเขาปักเซนทรีเรียบร้อยแล้วบล็อกไม่ให้ทางด้านของมิโรน่าเขาสามารถพูครีปได้อันนี้เป็นวิธีเล่นเซฟเลนแบบบ้านๆของซับ5เอาเซนทรีบล็อกแคมป์ใหญ่แล้วตัวเองก็พูแคมป์เล็กแต่มาถึงเขาแท็กทีมแล้วโฟกัสคาร์ซัพพอร์ตก่อนครับดิสรัปเตอร์ตัวแตกไปก่อนครับ Always Wanna Die ตายถวายทีมไปส่วนวีจูนนั้นพยายามยืนตีแรกกับเซฟนะแต่ว่าพลังของวีจูนยังไม่ใช่ครับตอนนี้ยืนตีเทรดแล้วไม่ค่อยคุ้มนะเซฟเทรดระดับหนึ่งเสร็จก็ถอยไปกดขวดยาในขณะที่วีจูนมีแค่แทงโก้เดียวเดี๋ยวต้องรอซัพพอร์ตกลับเข้าเลนมาแล้วก็เสิร์ฟขวดยาให้ดิสรัปเตอร์มาพร้อมกับอะไรขวดยาครับแต่จะกดขวดยาต้องใช้ให้ดีนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนไอช็อตมาตัดขวดยาโดนแอโร่มาตัดขวดยาได้คือทักซ์มันเก่งตั้งแต่เลเวลหนึ่งอ่ะมันไม่เหมือนกับไลท์ซีเลอร์ไลท์ซีเลอร์มันแค่ยืนจกฟื้นเลือดเฉยๆแต่ในขณะที่ทางด้านของ OG คือเลเวลหนึ่งก็สามารถทำคอมโบและฆ่าได้เลยส่วนเลนกลางตอนนี้เป็นไงบ้างดูมเลเวล3แล้วได้กินคลิปเลเวล2ก็ยืนเลนสบายแล้วเพราะได้ HP Regen สำหรับยืนในเลนเลนกลางก็กลายเป็นเลนฟาร์มคู่นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรกับทั้ง2คนนะทั้งริกิแล้วก็ดูมแค่ last creep deny ให้ได้เปรียบมากที่สุดก็พอแต่บิวนี้คือเป็นบิวที่ดูดีเลยนะแบบสามารถยืนทนดาเมจลีน่าได้ลีน่าไม่ได้กดดันอะไรเฟลเลสวอยมากจนเกินไปนะครับซักซาก็เอาเซนทรีมาหาเซนทรีของนาวีนะแต่ว่าปักเซนทรีไม่โดนเซนทรีนาวีครับซักซาก็เลยยังไม่สามารถพูลแคมป์ใหญ่ได้นะไอชาร์ดขังโอเวอร์สวนาฟลายตามด้วยแอโร่คอมโบชิปหายแล้วโดนแท็กทีมเติมดาเมจดีครับโอเวอร์สวนาฟลายกลางกรงแต่ว่าถอยไม่ทันครับโดนเซฟต่อยจนตายอยู่ดีนะเซฟก็มีแท็กทีมเลเวล2ละเนี่ยดิสรัปเตอร์มันเป็นกระสอบทรายในเลนเนี่ยเพราะเขาไม่สามารถฆ่าไลท์ซีเลอร์ได้ง่ายส่วนไลท์ซีเลอร์อัปเกรดมาครับเอาไว้หลบแอโร่ไม่ได้เอาโอเพนวูนมาสโลเพื่อฆ่านะผมว่าเขาไม่หวังฆ่าเลยซ้ำไปเลนนี้ไลท์ซีลเลอร์ไม่ได้ดาเมจเยอะขนาดนั้นนะส่วนฝั่งของท็อปเลนครับโนเทลก็เอาเซนทรีมาแก้เซนทรีโรเจอร์แล้วนะโนเทลก็สามารถพูได้ละระหว่างที่คีปดันสูงอยู่ตอนนี้มิดวันก็เลยเดินมาไล่โรเจอร์แทนต่างคนต่างปั่นอะคือแบบเขารอคีปเข้าหน้าเลนมิดวันเขาก็เลยแบบแทนที่จะไปยืนดมคีปเจเนอรัลให้มันอันตรายสู้มาไล่ลีน่าดีกว่าคีปกลับเข้าเลนมาค่อยมาฟาร์มครับแต่พลาดไปหนึ่งตัวนะเลนล่างเสียเคเรียไปซักซ่าโดนวีจูนตีเคเรียแท็กทีมเปิดมาแล้ววีจูนเปิดเรดสวนครับผมตรงนี้แต่เปิดเรดสวนไปก็โดนฟิสิคอลอยู่ดีนะเขารูน4นาทีเป็นท็อปสันได้ดับเบิลดาเมจไอซ์เบิร์กตอนนี้เลเวล5แล้วพยายามยืนตีแรกกันแต่ไม่ใช่ครับไอซ์เบิร์กยืนตีแรกตรงๆไม่ได้นะเพราะว่าริกกี้มีดับเบิลดาเมจครับจ่าย2บริงสไตรค์ไปแล้วเกือบตายตรงนี้ไอซ์เบิร์กเจอรูนแชมป์ TI เข้าไปดูสกิลวิวไอซ์เบิร์กนะไอซ์เบิร์กก็อัพกินคลิปนำนะครับก็คือฟาร์มอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยว่ากันอีกทีนึงตอนช่วงกลางเกมนะแต่เลนล่างอ่ะถ้าทักเซฟไม่ซื้อของสแตทมาเลยมันอาจจะแพ้ครีปกับวีจูนได้อยู่เพราะวีจูนก็ขึ้นเบรดออฟแอตแทคกับเรเซอร์มาอ้าวท็อปสันครับตามมาได้ไอซ์เบิร์กเฉยเลยเออแล้วไอซ์เบิร์กก็เปิดพื้นไฟถ่ายฆ่าท็อปสันกลับไปครับไฮริชไฮรีเทิร์นทำงานละเหมือนเห็นดูมไม่อยู่ในเลนน่ะเลยพยายามหาดูม
ในป่ากลายเป็นโดนคิวสวนกันไปท็อปเลนโนเจลเก็บบาวตี้ไปส่วนรอเจอร์ก็ถอยไปเก็บบาวตี้เช่นเดียวกันครับเลนล่างเขาได้เซฟมาแล้วนะวีจูนส่วนเจเนอเรลไปเทรดยืนค้ำให้รอเจอร์ถอยไปเก็บทางด้านของบาวตี้รูนเพราะถ้าเลนเนี้ยคือเซฟเขาแบบไม่คิดจะสู้เรื่องครีปเลยอ่ะพอผ่านไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วไลท์ซีลเลอร์กินเลนนี้อยู่ดีเซฟเขาขึ้นหลายชิ้นแรกเขาขึ้นเอิร์นออฟชาโดว์มาทำแวสโซได้เกมนี้เบิร์นรีเจนไลท์ซีลเลอร์เบิร์นรีเจนดูมสองตัวนี้มันฟื้นเลือดเยอะอยู่ละมิโรน่าซับ4ก็มาแอโร่ตัดรถถังไปนะครับหน้าที่ของมิโรน่าซับ4ช่วงรถถังออกนะส่วนบิลโรเจอร์นี่มาแปลกหน่อยโรเจอร์ไม่อัพ Dragon Slave เลยอัพเป็น LSA แทนปกติเขาอัพกัน1นะเขาจะแบบ Max Dragon Slave ไว้เบิร์สอย่างเงี้ยนี่กลายเป็นอัพสตันนำจะได้สตันที่นานขึ้นเฉยๆแค่นั้นกับลดคูลดาวน์ไม่ได้ลดคูลดาวน์แค่สตันที่นานขึ้นเฉยๆกับดาเมจผมก็ได้ลดคูลดาวน์ได้เฉยโปรติลิน่าซับมันอัพดราก้อนสเลฟนำแล้วก็ตามด้วย LSA ตอนนี้เอาเป็นสตันน่าจะแบบอยากคอมโบกันมาเต็มที่ดูมได้อินวิสรูนมาครับแต่ว่าเลนกลางไม่มีวอร์ดนะแต่มันจะเดินผ่านเซนทรีหรือเปล่าเมื่อกี้เลยกลายเป็นไอซ์เบิร์กมาท็อปเลนแต่ไม่ได้อะไรอัพกินคลิป4ครับแพสซีฟฟาร์มดีนะแบบนี้ถ้าฝั่ง OG เขาไม่รีบงัดก็คือดูมก็จะได้บูสต์เงินไปเรื่อยๆและเจอโนเทลครับโนเทลกำลังจะเดินกลับไปเจอสตันที่1ตามด้วยพื้นไฟเบอร์เลือดและเจเนอรัลเอาโล่มาฟาดสโลโนเทลก็รับตีนแทนมิดวันไปในขณะที่เลนกลางเนี่ยจริงๆแล้วสกอร์คลิปมันพอๆกันนะแต่ว่าดูมันฟาร์มจากกินคลิปนะครับจากสกิลเงินนำท็อปสันอยู่600นะไลซิลเลอร์ก็ได้เฟสบูสต์มาแล้วอาร์เมอร์มัน10แล้วมันกลายมันยืนตีแรกแล้วดินี่คือโบนัสดาเมจจากแท็กทีมเลเวล3ครับวีจูนเปิดเรทสวนแต่กลายเป็นเปิดเรทเพื่อวิ่งออกจากไอซ์ชาร์ดเฉยๆนะ Always Wanna Fly กับ Thunder Strike 2ด้วยเพื่อจะแบบเทรดเลนให้ดีขึ้นแต่เจเนอรัลขึ้นมาเป็นบอทโทต่อตอนนี้ได้เฟสบูสต์มาแล้วอาร์เมอร์ก็11ละ11ในป้อมนะนอกป้อมนี่ลดลงไป3ออกซันมาครับมิดวันมีโครโนตรงนี้มิดวันมาไล่โรเจอร์ก่อนตัวฆ่าง่ายแล้วโครโนฆ่าโรเจอร์เลยดาเมจพอไหมโอเคดวงไม่ค่อยจะมีโรเจอร์กดสติ๊กมาสวนครับแล้วกลายเป็นโครโนที่เหงามีสตันมาแต่สตันไม่โดนมิดวันมิดวันโดดมาพอดีครับเพราะมิดวันเข้าไปอัพโดดนำมานะเลยทำให้โอกาสติดไทม์ล็อกมันค่อนข้างน้อยเจเนอเรลจะมาสวนครับผมน่าเสียดายยังไม่เวล6นะโรเจอร์รอจังหวะ LSA โนเทลสตันตัดโรเจอร์ไปก่อนเพื่อจะได้ไปจ่ายสตันตรงนี้โรเจอร์หามุมสตันอยู่หามุมสตันอึบอึบล่อว่ะยกมือล่อเรื่อยๆครับสุดท้ายมิดวันโดดไปก่อนแล้วมีทักเซฟมาช่วยซ้อนสโนว์บอลเล็งไปที่โรเจอร์มีใครทีพีช่วยท็อปเลนไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นโรเจอร์ตายครับผมโดนแท็กทีมโรเจอร์กดสติ๊กอีก1ทีเพื่อจะยื้อเวลาสุดท้ายก็ตายจนได้ครับโดนเซฟเก็บคิวไปน่าเสียดายไม่มีใครขึ้นมาช่วยท็อปเลนเลยนะทั้งที่โรเจอร์ยื้อได้นานมากๆแล้ว Always Wanna Fly มาไล่ซักซ่าต่อ Thunder Strike ยัดหัวแต่ว่าท็อปสันครับตามเข้ามาช่วยโดดเติมดาเมจด้วยแล้วซักซ่าเค้ามีเมจิกวอนนะไว้กดจังหวะก๊อก2ครับไม่ตายง่ายอยู่แล้วก็กลายเป็นเสียไปอีก2ตัวเป็น4ต่อ4ตอนนี้แล้วกลายเป็นเซฟโรมิงว่ะเอ้ยเดินติดอะไรบางอย่างครับร่างปลอมลิกิเวอร์ชั่นล่องหนนะ3คนวิ่งไดฟ์ใส่ไอซ์เบิร์กครับแอโร่แบบทื่อๆเลยตรงนี้มีจิตใจที่อยากจะยิงแอโร่ให้โดนฮีโร่แต่ว่ามันติดคลิปเวฟมาพอดีนะส่วนมิดวันก็โดดออกไปจากเลนได้ครับเขามีดูดเลือดแล้วนะสามารถฟาร์มป่าได้แล้วชิ้นแรกของมิดวันจะเป็นแมดเนสก็คือเป็นเฟลเลสวอยที่ทำเกมได้และฟาร์มได้ส่วนวีจูนซื้ออาร์มเลดครับทำเกมเช่นเดียวกันไอซ์เบิร์กกินมาเป็นอัลฟาวูฟพลังโจมตีนะตอนนี้มีเฟสบูทกับดรัมแล้วก่อน10นาทีด้วยสโนว์บอลมาครับแล้วเขาเจอเหยื่อที่ฆ่าง่ายกว่าหรือเปล่าเป็น Always Wanna Fly แต่กลายเป็นว่าท็อปสันโดนกลิ้มส่องไปครับแล้วไอซ์เบิร์กยืนตีแรกกับเซฟทื่อๆเลยนะทุกคนของนาวีมีเฟสบูทหมดเลยและอาร์เมอร์เกิน10หน่วยถ้าสู้ในป้อมนั่นทำให้พวกเขาไม่สามารถไดฟ์เข้ามาและฆ่าแบบนี้ได้ง่ายครับโดยเฉพาะดาเมจจากฟิสิคอลดาเมจซึ่งเป็นดาเมจหลักๆของ OG ของตัวคอนะตัวคอนี่คือฟิสิคอลดาเมจหมดเลยมีแค่ซับที่เป็นเมจิก2ตัวเจเนอเรลย้ายมาดันตรงกลางแล้วตรงนี้ทริกเกอร์เทรดตัดเคอรีอไปเจเนอเรลมีอารีนานะครับมีโซริงด้วยนะสามารถไฟได้ไอซ์เบิร์กก็ยังไม่ได้จ่ายดูมนะครับตรงนี้10นาทีบาวตี้รูนกับ10นาทีพาวเวอร์รูนกำลังจะมาพ
ขารุนออกเป็นเฮสรูนนะซักซ่าก็เลยมาตัดครับผมตรงนี้เจเนอเรลหอกไม่โดนมิราน่าซักซ่าเลยตัดเฮสรูนนี้ไปสิ่งที่นาวีทำมันไม่ใช่การโฟกัสเซฟเลนทาวเวอร์แต่มาโฟกัสมิดเลนครับและได้เลนสำคัญไปเลยนะได้มิดเลนทาวเวอร์สำคัญไปในขณะที่ OG นั้นมาวอร์ดลึกทางฝั่งนาวี2จุดแล้วท็อปสันก็มาเนียนเก็บบาวตี้รูนไปตอนนี้ท็อปสันต้องให้ได้ดิฟิซอลเบรดให้ไวที่สุดแต่ดูเงินดูมดิเงินดูมที่แบบว่าเอาแต่ฟาร์มอะแล้วก็ได้มา3คิวครับในตำแหน่งเดียวกันเงินนำไป 1,500 นะส่วนโนเทลน่าจะขึ้นอาร์เคนบูทเกมนี้มีล็อกทางด้านของ Ring of Regen ไว้ด้วยไม่ได้ผสมอัพเป็นบอดลัสนำนะครับมาเพื่อบัฟเพื่อนโดยเฉพาะส่วนท็อปสันก็ได้ Always Wanna Fly ไปเดินมาเจอพอดีคือแบบไม่มีทางอยู่แล้วที่ซัพพอร์ตจะหาเงินมาซื้อ Detection ทุกที่ได้เซนทรีก็มีจำกัดฉันก็มีโอกาสที่แบบริกกี้มันจะล้วงได้อยู่แล้วแต่ด้วยความว่าเป็นริกกี้มิดเลนมันไม่ใช่ริกกี้แครีนะถ้าต่อให้โดนกระทืบตายแครีก็ยังได้เล่นอยู่ดีท็อปสันตัดเคเรียวีจูนไปแอโร่โดนโรเจอร์เต็มๆแย่นะครับตรงนี้อารีน่าละหอกสวนโรเจอร์เปิร์สด้วยลากูน่าตายไม่ท็อปสันยังไม่ตายท็อปสันโดนมาสวนแต่ยืนตีแรกกับโรเจอร์โรเจอร์ตีได้ก่อนครับตรงนี้มิดวันโคโนแบบเงาๆโคโนเสร็จแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมดาเมจจบไม่พอเพราะ2ตัวนี้ถึกธรรมชาติหอกลมๆดูเผื่อจะโดนเซฟไม่โดนเซฟเปิดแตกทีมายืนตีต่อยครับผมตรงนี้วีจูนสิงเติมเลือดให้กับเจเนอรัลและเป็ดคิวเซฟอีก1คิวได้มา2ตัวคอตรงนี้ Always Wanna Fly เลเวล6แล้วมีกลิมส์นะกลิมส์โนเทลกลับมากลางตรงใส่ครับไม่ต้องรมควันนี่มันเป็นแค่ซัพพอร์ต3คนก็รุมตืบโนเทลไต1คนแล้วเป็น8ต่อ6ครับสกอร์ในช่วง12นาทีแล้วมิดวันเกมนี้เขาอัพทำวอล์กนำด้วยคืออัพยิ่งอัพทำวอล์กนำมันจะยิ่งได้ซัสเทนนะก็คือความสามารถฟื้นเลือดแต่ว่าดาเมจก็ยิ่งดรอปนะครับใช่มิดวันไม่ตายครับแต่ว่าดาเมจเขาไม่ค่อยจะมีในขณะที่ท็อปสันเองก็ยังไม่มีดิฟิซอลเบรดเขากะว่าจะเอาดาเมจดิบๆมาจากทักซ์อะทักซ์แท็กทีมให้แล้วทุกคนก็มีดาเมจดิบๆแต่ว่า3ตัวคอนาวีมันคือสเตนฮีโร่3ตัวเลยที่มีเฟสฟูดเกมของนาวีเริ่มจะไหลไปได้ตามที่มันควรจะเป็นนะครับแต่เงินที่นำอยู่ตรงนี้ 3,000 เนี่ยก็คือเงินที่ยืมมาจากสกิลของดูมนะก็เหมือนอัลเคมิสอะเหมือนมันปั้นการเงินขึ้นมาซักซ่าทำเมดเดเลียนมาบัฟเพื่อนแล้วตรงนี้แอโร่แอโร่ลมว่ะมีออฟเซิร์ฟบอร์ดอยู่ครับคือรู้อะว่านาวีกำลังจะเข้ามาก็เลยแบบแอโร่จะแบบสตันตัดดูแต่แอโร่ลมไม่โดนท็อปสันมาแบบล่องหนแล้วมีบัฟด้วยได้เคอร์เรียกแล้วเกมนี้ท็อปสันตัดเคอร์เรียกี่ตัวแล้วเนี่ยแต่เพราะมีวอร์ดด้วยนะยิ่งถ้ามีวอร์ดแบบจุดตรงเนี้ยกับเลนข้างล่างตรงนี้คือมันจะรู้เลยว่าเคอร์เรียออกซ้ายหรือขวาไปรอตัดได้ถ้าเห็นขาไปก็รอขากลับได้ครับเจเนอเรลมีดัสตรงนี้อ้าวจ่ายทริกเกอร์เทรดไปแล้วอารีน่าเลยและมันโดดไปหาไอซ์เบิร์กครับแล้วดูมยัดท็อปสันไปครับไอซ์เบิร์กตรงนี้มีโนเทลสตันตัดไปแอร์โรลอยมาเจเนอเรลพยายามจะหลบแต่ก็โดนอยู่ดีดราก้อนสเลปมาปิดจากโรเจอร์ครับผมกลายเป็นตอนนี้ท็อปสันนี่สเปซยับๆเลยคือตายรัวๆแบบที่ยังไม่ได้ไอเทมหลักสักทีซักซ่ามีวอร์ดนะกดบูลไลท์ชาโดว์ครับเห็นลาสตูเข้ามา Always Wanna Fly ก็มีดีเทคชั่นอยู่แต่ว่าไม่ได้ใช้เมื่อกี้เห็นมิดวันก่อนหน้านี้ว่ะมีวอร์ดกับเซนที่ครับครบชุดเลยเขาเลยรู้ว่ามิดวันวิ่งมาด้านล่างมีมูลไลท์เมื่อกี้มิดวันโดดออกไปต้องการวิชั่นเพื่อจะกลิมส์เปิดวิชั่นด้วยกรง Always Wanna Fly กลายเป็นตัดสินใจถอยครับอาจจะรู้สึกว่าเสี่ยงเพราะ OG นั้นมีเทียร์1ทาวเวอร์ครับกำลังวาร์ปมาตรงนี้โอเคจ่ายโครโนเพื่อเซตแอโร่ให้กับซักซ่าแล้วก็วอลัสพันตายไปครับด้วยความที่ซักซ่าเขาซื้อเมดเดเลียนมานะมันลดเกราะธรรมชาติเลยทำให้ไม่ใช่เกราะธรรมชาติลดเกราะกายภาพนะทำให้วอลัสพันมันแรงขึ้นโรเจอร์เซอร์ไพรส์สตันครับลากูน่าเบิร์สและสตันโคตรนันอินเฟอร์โนเบดไปตรวจรีเลือดแต่รีเลือดไม่ครบเท่าไหร่ตรงนี้ไอซ์เบิร์กไม่มีดูมครับแต่ว่ามี BKB มาส่งครับผมเปิด BKB แต่โดนไทม์ล็อกไทม์ล็อกซื้อเวลาไปพอสมควรเซฟสโนว์บอลเข้ามาแล้วโฟกัสที่โรเจอร์ต่างคนต่างโฟกัสซัพพอร์ตครับผมซัพพอร์ตตายคู่ซักซ่ายังมีลีฟชาร์จอยู่รอจังหวะสวยๆแล้วโดดออกไปครับส่วนดูมไอซ์เบิร์กเปิด BKB แบบเสียของครับผมคือ BKB กับดูมเนี่ยนะเป็นอะไรที่แบบว่าเปิดไปแล้วแบบเป็นอะไรที่ทำลายดูมมาหลายรอบแล้วผมเห็นไอซ์เบิร์กเล่นดูมมาหลายครั้งแล้ว
ที่เขาแพ้ในแต่ละครั้งที่เล่นดูมเนี่ยคือเขาเงินนำเขาซื้อ BKB เขาเปิด BKB ไม่คุ้มเท่าไหร่ตรงนี้มีกลางกรงกระลมควันครับรอดักไว้แต่ว่าไม่เอฟเฟกตีฟเท่าไหร่เลยอารีนาขัง2ครับบีจูนก็จบจัดการซักซ่าไปส่วนมิดวันนั้นจะมีโดดใน4วินาทีอินเฟอร์โนเบรดสตาร์มิดวันรออีก1วินาทีจะโดดแต่ว่าโดนสตาร์ก่อนครับผมจากหอกกลายเป็นบีจูนเก็บคิวดับเบิลคิวไปท็อปสันทริกเกอร์เทรดขึ้นไปที่ไฮกราวส่วนเซฟนั้นสโนว์บอลมาแล้วนะสามารถสโนว์บอลซื้อเวลาได้ครับสโนว์บอลไปที่ครีปป่าและทางด้านของนาวิก็ตัดสินใจถอยไม่ลึกไปมากกว่านี้ฉันจะบอกว่าเอ้ยนาวีดูได้เปรียบนะแล้วก็เงินนำต้อง 4,000 ผมก็เลยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะว่าไอซ์เบิร์กทำมันอีกแล้วนะครับจ่าย BKB แบบไม่ได้เอฟเฟกตีฟเท่าไหร่และยิ่งเกมเนี้ยเจอแบบเฟลส์วอยเปิด BKB ไปแล้วคนโดนไทม์ล็อกสัก2ชุดเสียเวลา BKB ไป2วินี่ก็ร้องไห้ละพอเขาออก BKB ไวยิ่งใช้ทีอ่ะช่วงหลัง30นาทีไปมันจะเหลือ5วินะเดินขึ้นมาในเซนทรีครับท็อปสันเหมือนมีเซนส์เรื่องจุดวอร์ดนะกลายเป็นท็อปสันยังไม่ได้เดินเข้าไปในระยะเซนทรีทางฝั่งนาวีก็เลยยังไม่รู้ตัวซึ่งตอนนี้ท็อปสันก็มีดิฟเฟลตและท็อปสันเปิดวิชั่นให้กับทีมครับบอกแล้วว่ามีเจเนอเรลตรงนี้ถ้าเป็นแครี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะเสียเวลาฟาร์มแต่นี่เป็นมิดเลนวิ่งทำเกมให้ครับดิฟิโซเบดกลางหมอกยัดไปที่เจเนอเรลเจเนอเรลโดนวอลัสพันตัวแตกไปครับไอซ์เบิร์กเปิดบีเคบีอีกแล้วแลดูมเปิด BKB แล้วมันจะเป็นต้องสู้ครับเซฟพยายามเดินหลบหลังต้นไม้เพื่อจะได้ไม่โดนกลิ้มสุดท้ายโดนกลิ้มซะลมควันครับผมแล้วกลายเป็นคอเทรดซับครับซึ่งนาวีไม่คุ้มและไอซ์เบิร์กจ่าย BKB ไปแล้วโครโนจะมาใน5วินาทีนะมิดวันก็เลยวิ่งมาเตรียมไฟแล้วแต่ตรงนี้มีวอร์ดจากทางขึ้นแม่น้ำมาก่อนท็อปสันกับโนเทลครับโฟกัสที่วีจูนกดเรดจกเปิดแผลสวนแต่มิดวันมีโครโนนะติดแค่ว่าโครโนไปแล้วดาเมจจะพอหรือเปล่าเพราะภาพมันจะคล้ายๆเดิมอ่ะคือถ้าพวกเขาไปโฟกัสตัวคอข้างหน้ามากเกินไปพวกเขายังไม่มีดาเมจพอที่จะฆ่าตัวคอพวกนั้นได้ง่ายก็ต้องไปจี้ไอ้พวกซัพพอร์ตก่อนโดยเฉพาะแบบลีน่าอย่างเงี้ยซัพพอร์ตที่ทำดาเมจสูงๆแต่ตัวบางมากลีน่าก็ซื้อโกสเซปเตอร์มาครับโรเจอร์เดี๋ยวขึ้นฟอร์สตาร์ต่อเคาน์เตอร์ริกกี้นี่เป็นเกมที่ลีน่าไม่ได้ขึ้นไอเทมหลักของตัวเองเลยนะคือซื้อไอเทมตามสถานการณ์หมดเลยเอาโกสมาเคาน์เตอร์ริกกี้เอาฟอร์สตาร์มาเคาน์เตอร์ริกกี้แต่ซื้อโกสมาตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่เอาไปต่ออีเบลดได้ยิงเคาน์เตอร์เฟลส์วอยเฟลส์วอยโครโนครอบเพื่อนแล้วก็ยิงอีเบลดช่วยเซฟเพื่อนส่วนวีจูนซื้อแมนต้าครับเอาแมนต้ามารับช่วงกลางเกมโดยเฉพาะเลยนะเพราะถ้าเขาอยากจะไปแบบสุดกู่เลยเขาไป BKB ก็ได้แต่นี่คือแมนต้ารับช่วงกลางเกมเพื่อล้างเบสิกดิสเปลเฉยๆ General มีอารีนาครับเจอโนเทลโนเทลสตันตัดไปแต่ไม่อยากจะจ่ายอารีนากับโนเทลนะท็อปสันยังหลบอยู่ในซอกต้นไม้ดูโนเทลตายครับแล้วตัวเองก็ TP ออกไป18นาทีพาวเวอร์รูนเป็นวีจูนเก็บเฮสไปนะคือแมนต้าเอามาสกัดพลังของริกกี้ฝั่งตรงข้ามแต่ว่ายังไม่มีพลังที่จะไปตีโรชานเลยตีบ้านถ้าจะตีโรชานตีบ้านวีจูนต้องมีเตโซก่อนส่วนไอซ์เบิร์กก็ได้บลิงค์มาแล้วตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กดรัม BKB บลิงค์ใน18นาทีเงินห่างแบบสุดขั้วมากครับแล้วเดี๋ยวเลเวล13แล้วนะตอนนี้เลเวล15อัพทาเลนต์อะไรถ้าอัพโบนัสโกมิกนี่คือกินคลิปทีนึงได้เงินทีละ300อ่ะอาตินาวีมาแล้วนะมากดสโมครวมกันในขณะที่โอจีเดินผ่านมาพอดีโอ้ยบิงหลบโคโนะตรงนี้และดูบาดใส่มิดวันคืนไปครับสโนบอลมาโดน2สปอร์ตและมิดวันโดนดูมโดนอินเฟอร์โนเบดยักษ์แน็กซ์บอมระเบิดใส่หน้ามีลมควันด้วยตรงนี้สตาติกสตอร์มเซฟโดน LSS สตันและเรียบร้อยครับผมมิดวันกับเซฟตายคู่ตรงนี้กลิมส์โนเทลมาได้โนเทลก็รับเท้าเช่นเคยเป็นโรเจอร์ดับเบิลคิวไปต่อโรชานได้เลยครับโอจีไม่มีโครโนสเฟียร์แล้วครับและนั่นคือช่องโหว่ของดราฟ OG ครับเมื่อใดก็ตามที่เขาจ่ายโครโนแล้วไม่คุ้มนั่นคือเวลาโถมของนาวีครับเพราะนาวีไม่ต้องแคร์ทีมไฟของ OG ต่อไปและตอนนี้กลายเป็นว่ามิดวันสกอร์คลิปแค่99นะในเวลา20นาทีค่อนข้างฟาร์มน้อยมากซื้อแสงมาได้เลือดเพิ่มก็คือจะโดนเบิร์สตายยากขึ้นแต่ว่าดาเมจก็ยังจับต้องไม่ได้
แต่ปกติมิราน่าเนี่ยคือเขาไม่เล่นเมดาเลียนกันเป็นไอเทมหลักส่วนใหญ่นะถ้าเล่นในโซโล่แรงค์อ่ะเพราะมันต้องพึ่งเพื่อนอ่ะถ้าจะเล่นเมดาเลียนมาเสริมทีมอันนี้คือแบบเพื่อคอมโบเพื่อนๆโดยเฉพาะเลยไม่นับออคเกอร์ก็คือมันเป็นดับที่ซิงค์แบบแปลกๆนะสำหรับ OG ใช้ว่าซิงค์แบบแปลกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าเออมันดูไม่ใช่ดับมาตรฐานอะไรเงี้ยแต่3ตัวคอเป็นดาเมจกายภาพใช่มั้ยแล้วทักเร่งดาเมจได้แท็กทีมมิโรน่าทําเมดาเลียนมาออคเกอร์เกิดมาเพื่อบัฟประมาณนั้นมิดวันนี่แซงเฉยๆนะครับไม่ได้ทำแซงยาฉาหรือทำฮอเบิร์ตนะเรามาเจอมิดวันครับอู้เซปเตอร์ลมควันอารีน่าหอกสตันต้องเบิร์สมิดวันให้ได้แต่ว่าตัวเบิร์สนั้นโดนตัดจังหวะครับโรเจอร์โดนล้วงริกกี้มาจัดการโอเวสวันฟลายแล้วตามด้วยโรเจอร์ครับท็อปสันตรงนี้โรเจอร์กดโกเซปเตอร์ซื้อเวลาสตันดักท็อปสันแต่ว่าไม่โดนทันนัทโอเววันฟลายบายแบ็กกลับมาท็อปสันนั้นจัดการโรเจอร์ได้แต่ตัวเองเกือบตายครับสุดท้ายโดนทันเดอร์สไตร์จากโอเวสวันฟลายโอเววันฟลายกริมส์ทางด้านของเซฟออกมาเซฟสโนว์บอลสวนเจเนอรัลไปครับแล้วตรงนี้ซักซ่าโดนแน็กบอมเกือบตายลีฟออกไปได้เซฟโดนหอกสันจากเจเนอรัลก่อนแล้ววีจูนก็จกยับยับเลยครับไฟนี้ซัพพอร์ตตายเท่านั้นครับสำหรับนาวีตามไปต่อที่ซักซ่าซักซ่ากดกลิมเมอร์พยายามจะหลบสายตาไอซ์เบิร์กและไอซ์เบิร์กไปเดินเปิดตัวในป้อมแต่ตรงนี้เอาเววันฟลายมาปักวอร์ดครับเพื่อฆ่าซักซ่าโดยเฉพาะซักซ่าก็ปิงบอกแล้วทันทีว่าตรงนี้มีวอร์ดครับคือมันวอร์ดเพื่อเอาวิชั่นเพื่อฆ่าเลยโดยเฉพาะเลยเสีย2ซัพพอร์ตครับแลกกับ4ศพของ OG และเอาเววันฟลายซับ5บายแบ็คด้วยเอาเววันฟลายจังหวะบายแบ็คนี้ทำแบบปั๊ปปี้เลยเราเป็นซับ5เราบายแบ็คเราตายชีวิตแรกเราเหมือนมี6ชีวิตในทีมเกมนี้กลายเป็นเกมที่ถือว่านาวีเล่นแผนนี้นะแต่ว่าเล่นได้ดีกว่าทุกๆครั้งปกติชอบมาเปะช่วงกลางเกมแล้วยิ่งได้โฟร์แมนไว้ปลายอ่ะปิงมาดูมัดมิดวันเปิด BKB ไถมิดวันเลยครับมิดวันโดนเบิร์นเลือดอย่างหนักแล้วกรีมมิดวันมากระแทกโดนขอบผนังอารีนาโดนหอกอีกทีมิดวันรับเท้าอย่างเดียวครับตรงนี้ทำสเปซให้ท็อปสันแล้วท็อปสันอยู่ไหนตรงนี้2ซัพพอร์ตโดนสตาติกสตอร์มเกือบตายครับผมเลือดเหลือ30กว่าซักซ่าหันมาปาแอโร่สวนโอเววันฟลายไม่โดนแอโร่ด้วยซ้ำไปมีคลีฟมาดักเอาไว้ก่อนครับแล้วไอซ์เบิร์กไปตามฆ่าได้ซักซ่ามาต่อตรงนี้โนเทลโดนสตันแล้วโดนหอกเซตต่อจากเจเนอเรลครับพิกไป3ตัวครับพิกออฟไฟนี้ท็อปสันมาตัดคลีฟวีจูนะสู้ตรงๆไม่ได้ครับทำได้แค่ตัดคลีฟครับเซฟนั้นอ้าวมันหาว่ะหาแล้วเจอเซฟด้วยครับเซฟสโนว์บอลหนีมาแล้ววอลัสพันได้ Always Wanna Fly Always Wanna Fly ก็ถือว่าล้างเวลาเดบัฟไม่ใช่ล้างเวลาเดบัฟต้องบอกล้างเวลาตายของตัวเองไปครับเพราะเพิ่งบายแบ็คมาในไฟท์ที่แล้วนะเมื่อกี้เหมือนจะมาวอร์ดตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วเหมือนจะเห็นเซฟแหละก็เลยรู้ว่าเซฟอยู่ในรูนั้นก็เลยตามเข้ามาฆ่าแล้วตอนนี้มามีอูเซปเตอร์เอาไว้เซตสตันให้ลีน่าแล้วนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันเพราะว่าลีน่าก็ไม่ต้องขึ้นอูเซปเตอร์ท็อปสันโชว์คาวอร์ดและเซนทรีตรงนี้นะครับเจอเปิดพื้นไฟและดีเทคชั่นละตัวคอไม่มีดีเทคชั่นครับเหมือนจะจ่ายไปหมดแล้วก่อนหน้านี้นะส่วนมิดวันได้โรเจอร์ที่ตรงกลางจ่ายโคโนด้วยเพื่อฆ่าโรเจอร์อ่ะเหมือนจะดีนะแต่นาวีก็รู้สิ่งนี้แล้วนะครับนาวีก็เหมือนเดิมเลยคืออ๋อไม่มีโคโนใช่ไหมไฟหน้าเจอกันช่วงนี้ก็เป็นแพทเทิร์นนะครับเหมือนกับโรงเรียนสอนกวดวิชาคุณเจอลิกิคุณวอร์ดตรงนี้กับเซนที่ไว้หนึ่งชุดเดี๋ยวมันก็โผล่มาโชว์เลนอยู่ดีลิกิมันฟาร์มป่าไม่เก่งเนี่ยเรียกได้ว่าวอร์ดตามตำราเลยครับตรงนี้ก็เลยได้ไล่ท็อปสัน24นาทีรูนมาเป็นรูนรีเจนนะฝั่ง OG รู้ข้อมูลตรงนี้ส่วนโนเทลก็มาตัดก่อนและไอเทมหลักมา2คนครับนาวีไอซ์เบิร์กได้ชิวว่าส่วนทางด้านวีจูนได้เดโซชิวว่ากระทบอะไรบ้าง OG ส่วนมากเป็นดาเมจกายภาพถือว่าชิวว่ากระทบหมดเลยเพราะแอทแทคสปีดโดนลดทอนแล้วก็โดนตัดฟื้นเลือดใช่ไหมฟื้นเลือดก็จะมีเฟลเลสวอยที่ได้รับผลกระทบและมิดวันจะซื้อต่อเป็น BKB ครับมิดวันมีแต่ความสามารถยืนไฟนะกับสตันจากแพสซีฟแต่ดาเมจก็ยังรู้สึกว่าไม่พีคอยู่ดีมันจะพีคก็ต่อเมื่อ OG ได้เล่นด้วยกันน่ะแล้วก็ได้จ่ายสกิลมาคอมโบได้จ่ายไอเทมคอมโบตามที่ดับเขาแบบว่าดีไซน์เอาไว้
ตรงนี้ครับดูมเปิด BKB มาแล้วมาพร้อมไลท์สติลแล้วดูมมิดวันอีกแล้วมันมาแบบ2คนครับไม่ได้มาคนเดียวออเววันไฟก็วาร์ปตามมาต่อเพราะตัวคอมาให้ก่อนแล้วกริมซักซ่าไปอินเฟอร์นอลเบทตัดทางด้านโนเทลโนเทลเตรียมตัวหนีแต่หนีไม่พ้นอยู่ดีเพราะเจเนอเรลมาดักด้านหน้าครับเรียบร้อยฟาดโลกเก็บคิวไปครับเจเนอเรลเมกาคิวได้มา1ตัวคอ1ซับครับตรงนี้ส่วนโรเจอร์นั้นเดินผ่านวอร์ดมาซักซ่ารู้ข้อมูลนะแต่ซักซ่านั้นซื้อกลิมเมอร์มาเพื่อโปรเทคทีมไม่ใช่อูเซปเตอร์เซตแอโร่ของตัวเองซักซ่าเลยต้องรอเพื่อนนะครับรอให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาเพราะตรงนี้วอร์ดของทางฝั่ง OG แอโร่ไม่โดน Always Wanna Flyโดนโดดมาเก็บคิวไปครับตรงนี้แล้วมีดึงดาวเติร์นดาเมจด้วยเซฟไหลต่อที่ทางด้านโรเจอร์โรเจอร์กดโกลเซปเตอร์มาลันดัสไปแล้วแล้วตรงนี้เซฟล่อศัตรูให้ไปทางด้านหนึ่งเซฟนั้นมีไปด้วยครับเลยรับลากูน่าได้สบายๆวีจูนไล่จกเซฟตายไปครับในขณะที่ทางด้านของเจเนอรัลก็เก็บคิวซักซ่าได้ครับทอมสันโดดเข้ามาโรเจอร์โรเจอร์จะมีโกสใน3 2 1กดโกสไม่ทันครับผมโรเจอร์เลยตายเมื่อกี้กดเมจิกวอลแล้วนะมิดวันโดนมาปึ๊บๆจะโคโนแต่มันปิ๊งออกหมดเลยว่ะโอ้โหมาสก็มีบลิงค์ดูมก็มีบลิงค์แบบโดดมาแบบน่ากลัวมากอะแบบโคโน3จังหวะนี้ใช่โคโน3ครับโคโน3แต่ดาเมจอยู่ไหนวีจูนตอนนี้6014สกอร์เจอโนเทลโนเทลก็ตายครับด้านหลังท็อปสันมาล้วงออเววันไฟแต่ออเววันไฟมีโกเซปเตอร์แล้วจะอูเซปเตอร์เซตหอกสตันไปครับแล้วพิกออฟท็อปสันได้ท็อปสันเล่นโลบครับจะมาฆ่าซัพพอร์ตแนวหลังเจเนอรัลซ้อนให้กับกระตันของเขานะก็เลยได้มาด้วยตรงนี้มิดวันยังไม่เลเวล15ครับโดดระยะสั้นมากๆมีซักซ่ามาแอโร่เซฟมิดวันให้และกลิมเมอร์ใส่ให้มิดวันมิดวันโดดออกไปแต่เร็วนี้เราจะได้รู้ตัวกันแล้วเพราะเขาเดินผ่านวอร์ดไอซ์เบิร์กติดคูลดาวน์บลิงค์ครับเลยไม่ได้ไปต่อ27นาทีผ่านนะไอเทมป่าเทียร์3มาละทางด้านของ General ซื้อเจมมาเลยแล้วก็มีคลัมซี่เน็ตมาช่วยจับต่อด้วยทาเลนต์เป็นอาร์เมอร์นะครับอาร์เมอร์24แล้วดูมนี่อาร์เมอร์28นะวีจูนซื้อแบทเชอร์มาต่อนี่ก็อาร์เมอร์28เหมือนกันแอโร่ตัดรถถังไปตรงนี้ OG มีข้อมูลอยู่นะจากวอร์ดบริเวณสามเหลี่ยมนะครับก็รู้ว่าไอซ์เบิร์กอะไรเข้ามาไอซ์เบิร์กบลิงค์มาเปิดชีว่าอินเฟอร์โนเบทยัดที่โนเทลรู้ว่าจะเข้ามานะแต่หยุดไม่ได้ครับจะสวนไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กยังมี BKB อยู่อดทนไว้แล้วเปิด BKB สวนมิดวันโดดมาแล้วโคโนจะโคโนก็ไม่ได้กลายเป็นไอซ์เบิร์กจ่าย BKB ฟรีไปครับตรงนี้เพื่อหนีไลซิลเลอร์สิงมาที่ตัวเจเนอรัลและโดดหนีมาก่อนตรงนี้อารีนาหอกสวนไปไอซ์เบิร์กดูบอลดูตัวเปล่ามาเลยนะโอ้ my god โคโน4ครับผมรอบนี้โคโน4ดาเมจอยู่ไหนฆ่าได้คนเดียวเป็น Always Wanna Fight Roger กดโกลเซนเตอร์ไปรีเซตทีมไฟแต่ไอซ์เบิร์กนั้นไม่เหลืออะไรแล้วแล้วโดนไดเรชั่นด้วยตรงนี้วีจูนต้องแบกวีจูนไล่จกเซฟอยู่แต่เซฟสโนบอลซื้อเวลาอีกตรงนี้ LSS สตันจากโรเจอร์ครับผมสตันดักโนเทลได้และสตันโดนทางด้านเซฟด้วยครับผมตรงนี้แบทเชอร์ของไลท์ซิลเลอร์วีจูนแบกจริงๆครับตรงนี้จกอัลตร้าคิวครับผมเจเนอรัลฟานโลไอซ์เบิร์กเลื่อนเหลือโลอยู่นิดเดียวพยายามจะหาซักซ่าให้แล้วเป็นอัลตร้าคิววีจูนโฟร์แมนไวฟ์ครับเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นนะว่าเขาดูมร่างปลอมอะไรสักอย่างหนึ่งอะไอซ์เบิร์กอะคนที่จะดูมีร่างปลอมตรงนี้ก็น่าจะเป็นร่างปลอมริกกี้มั้งโคโนสวยครับ4ครับแต่จาเมจอยู่ไหนครับเลยกลายเป็นไฟที่นาวี่คุ้มเลยนะโรชานจะมาในอีก23วินาทีครับวีจูนก็ไปต่อบีซอลเคาน์เตอร์ BKB คราวนี้2สปอตของนาวี่มีโกเซปเตอร์ครับไอเทมเคาน์เตอร์ริกกี้ต้องมีนอลิฟายแต่นอลิฟายแพงมากไม่ใช่ไอเทมที่ริกกี้จะหาได้เร็วนี้และซักซ่าจะขึ้นเซปเตอร์มาช่วยเติมดาเมจแต่ผมว่ายังยากอยู่ดีเซปเตอร์เนี่ยถ้าจะดีก็คือใช้ช่วยเติมดาเมจแล้วรีดค่าซัพพอร์ตนั่นแหละเพราะซัพพอร์ตของฝั่งนาวีมันตายยากจริงๆเพราะมีโกเซปเตอร์แก่ซักซ่าเดินเข้ามาในออฟเซิร์ฟบอร์ดครับเจอลมควันตายครับตรงนี้ออฟเซิร์ฟเปอร์เซ็นต์ที่อยู่เป็นชุดเลยนะและโนเทลก็โดนหอกสตันตายอีก1คนกลายเป็นตาย2ซัพพอร์ตครับผมบายแบ็คมาจากซักซ่าเจเนอรัลบลิงค์มาคลัมซี่เน็ตจับเอาไว้ซักซ่าจะช่วยมาเติมทีมได้หรือยังกลายเป็นเซฟโดนกริมส์มาแล้วซักซ่าแอโร่ตัดไหมไม่มีครับผม
ม่ได้จ่ายแอโร่มาตาย3คนต่อเนื่องครับตอนนี้และบาวตี้รูน30นาทีออกนาวี่นำไปแล้ว 25,000 โกและดูไมส์เบิร์กก็เป็นทาเลนต์โบนัสเงินคิงคริปนั่นแหละโดนตัดเคเรียไปรู้ว่าท็อปสันอยู่แถวนี้นะเขารู้ว่าท็อปสันอยู่แถวนี้ถ้าจะเอาชัวร์จริงๆคือเขาต้องจัดการท็อปสันก่อนเพราะงั้นเดี๋ยวท็อปสันมันโดดมาตัดแล้วทางด้านเฟลสไวโฟโนเลยมาครับตอนนี้นี่ลิกิล้างปอมนะลิกิมันไม่ทำอะไรเลยตัวนี้ท็อปสันตัวจริงครับโดดหนีมาแล้วก็โดดขึ้นมาอีกหนึ่งทีข้างบนสุดท้ายโดนกลิ้มไป LSS ตันแล้วหอกเติมดาเมจแต่กลายเป็นว่ายังฆ่าไม่ได้ Always Wanna Fly ยัดสเปลเก็บคิวไปครับกลับมาโรชานกันต่อเฮ้ยไอซ์เบิร์กซื้อ OC แล้วถือคุณเทนิงชามดูมเล่นแบบลดคูลดาวเว้ยจาก2นาทีครึ่งครับเหลือ1นาทีครึ่งครับสกิลดูมตรงนี้เฟลสบอยมีจับบัตเตอร์เมดด้วยโดดมาโคโนวีจูนพยายามจะฆ่าวีจูนได้แต่โดนดูมสวนไปดาเมจละดาเมจละไม่มากพอเจออารีนาสวนเจอเตอร์โรครับตรงนี้โดน2เซฟต้องสโนว์บอลซื้อเวลาแต่ตัวคอตายไปแล้วมิดวันนั่นเองออกมาปุ๊บครับแต่สโนว์บอลโนเทลก็ตายเหมือนกันแต่ด้านเซฟโดนขังกรงโดนทันเดอร์สไตร์พยายามจะต่อยเอาออลเวย์วานาไฟแลกไปแต่ออลเวย์วานาไฟบอกเชิญตามสบายเรียบร้อยครับผมไหลตายกันต่อเนื่อง4ตัวครับเหลือซักซ่าคนสุดท้ายซักซ่าทีพีแต่รอเจอร์มีอูเซปเตอร์ตัดก่อนและ LSA สตันตัดสตันเฟลไม่เป็นไรแก้ตัวได้ลากูน่าครับแล้วเป็นทีมไวฟ์ครับเอจิสอยู่กับบีจูนนะแล้วก็ชีสอยู่กับทางด้านของไอซ์เบิร์กไมค์และลิกกี้ตัวปลอมเนี่ยลีน่าตอนนี้มันแสดงพลังออกมาแล้ว6คิว21แอสซิสต์ทาเลนต์เป็นทาเลนต์ HP นะครับเลเวล15ไม่ได้เลือกเอาสตันดาเมจนะเขาเอา HP เพื่อให้อยู่ได้นานขึ้นมันกลายเป็นปัญหามากเลยเพราะซัพพอร์ตของนาวี2ตัวมันรับมือกับตัวคอ OT ได้ง่ายไปเวลาเราดรัฟมาถ้ามันมีดาเมจทั้งกายภาพแล้วก็เวทใช่มั้ยมันจะทำให้เวลาเราซื้อไอเทมอ่ะมันรับมือแก้ทางยากแต่คราวนี้ OT อ่ะมันไปในทางดาเมจกายภาพหมดเลยมันเลยทำให้นาวี่แค่ซื้อเกราะมาแค่ซื้อโกสมาก็คือจบเจเนอรัลมีเจมนะครับเห็นแล้วว่ามันโดดขึ้นไปกับตัวปลอมตัวเองทริกริกกี้แมนต้าว่ะสุดท้ายก็โดนหอกสตันอยู่ดีครับเพราะมีเจมจากเจเนอรัลนะนี่คุณต้องจดครับผมคุณเล่นริกกี้คุณซื้อแมนต้าคุณสามารถสร้างจุดวาร์ปให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรคุณอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ยไม่มีคีปเลยแต่คุณมีร่างปอมอยู่ที่ข้างบนคุณสามารถโดดขึ้นไปข้างบนได้บลิงมาอูเซตตามด้วยหอกแล้วก็สตันจากลีน่าถึกอยู่ครับเซฟเจอลมควันแบบเอาตายเลยคัมซี่เน็ตจับด้วยแต่เซฟก็ยังถึกได้อีกอารากูน่าเบิร์สเลยแล้วกันเรียบร้อยไอซ์เบิร์กโซโล่คิวไปครับตรงนี้จ่ายดูมนะโซโล่คิวยัดซักซ่าครับในขณะที่มิดวันก็ TP หนีไม่ได้มิดวันยังไม่ได้มังกี้คิงบาร์เลยไอเทมดาเมจหลักของเขาเงินนำ 32,000 คือไลท์ซิลเลอร์ยังไม่ตายเลย13คิว20แอสซิสต์เนี่ยมันโอเวอร์เกินเซฟไปแบ็กมาครับตรงนี้วีจูนยืนค้ำแนวหน้าให้กับทีมเปิดปิดอัมเลตไปมีหมอกมาตัดให้ตีติดมิสซะหน่อยเดี๋ยวเวลา10วินาทีก่อนที่ซักซ่าจะเกิดนะจัดหนักใส่วีจูนครับวีจูนอบีโซ่สวนแล้วก็โจกฟื้นเลือดยังไม่ได้จ่ายโอเพนบูด้วยมิดวันโดนมาโดนมาโดนมาจะไงโดนมาโคโนแล้วติดกระแพงอารีนาว่ะโดต้าวอตเตอร์ฟัคอิสติสโอ้โน3คนก็ลุมตีมิดวันไปครับนี่มันใช่เลยฮะโดดออกมาปุ๊บแล้วโคโนแต่ติดกำแพงอารีนาแล้วเดินเข้าไปไม่ได้ครับโดต้าวอตเตอร์ฟักไฮไลท์คลิปหน้าต้องมาแล้ว GG คอเรียบร้อยครับผมนาวีเอาชนะไปก่อน1ต่อ0ครับนาวีเขาเปิดช่องให้ต่อยก่อนเล็กน้อยนะจากการที่เขาเล่นดูมิดเลนนะครับแต่ว่าสิ่งที่ OG ทำคือ OG บอกอ๋อเล่นกลางฟรีนี่สบายเราฟาร์มด้วยแล้วกันสุดท้ายแล้วที่ช้อยส์ของนาวีอย่างที่บอกไปนาวีเขาไม่หยิบเฟลเลสไวทั้งที่เขาได้หยิบในดราฟก่อนแล้วเขาไปหยิบไลท์ซีลเลอร์ใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณปฏิเสธเฟลเลสไว
ัวท็อปเมตาได้อย่างไรแล้วทำไมเอาไลท์ซิลเลอร์มาแต่นั่นแหละครับเพราะว่านาวีน่าจะมีบทเรียนมาจากการเจอ OG ในครั้งก่อนๆเลยว่าถ้าคุณเล่นช้าซึ่งวีจูนเป็นคนชอบเล่นฮาร์ดแครี่ฟาร์มถ้าเล่นช้าเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่ได้เล่นเลยเพราะ OG มันจะโถมใส่คุณโถมใส่คุณตลอดในเกมนี้เนี่ยนาวีก็เลยรีบเปิดไลท์ซิลเลอร์เลยแบบไม่ได้แคร์ OG เพราะมองว่าเราจะไม่เล่นแครี่เล่นช้าเราจะเล่นตั้งแต่กลางเกมซึ่ง OG ก็เปิดเฟลเลสวอยมามันก็เลยเข้าทางนาวีเลยเพราะว่าอ๋อโอเคฝันตรงข้ามเนี่ยมันเล่นช้าว่ะเราเล่นไวเกมนี้นาวีก็ทำได้ตามดาร์ฟของเขานะครับดาร์ฟเขาเล่นได้ไวกว่าแล้วก็ดูมอาจจะมีเสีย BKB ในช่วงแรกไปแบบไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ในจังหวะสำคัญของไฟท์เขาก็ดูมได้เฟลเลสวอยตัวสำคัญตลอดนะครับแล้วก็ท็อปสันมาเดินช่วงกลางเกมหลังจบเลนเฟสค่อนข้างจะจืดๆด้วยก็เลยทำให้นาวีนั้นไปเรื่อยๆจะเห็นว่าการฟาร์มของ2แครี่เนี่ยมันต่างกันมากในช่วงกลางเกมมันจะมีช่วงนึงที่ผมพาแวะไปดูว่าจะ20นาทีแล้วแต่ว่าตัวของมิดวันยังได้คีปแค่ประมาณ100ตัวอยู่เลยเมื่อเทียบกับวีจูนที่ไม่ตายเลยแล้วก็ฟาร์มสกอร์คีปเยอะกว่าคือไอ้การลดเกราะกายภาพแบบนี้มันน่ากลัวเหมือนกับเจอสลาด้าถ้าดราฟ OG ก็สามารถไหลและฆ่าได้เนี่ยมันก็จะไปได้เรื่อยๆใช้พลังดิบๆแต่ว่าคราวนี้มันไม่ได้ไปได้นะแล้วซัพพอร์ต2คนของนาวีก็ได้โกเซปเตอร์มาแก้ทาง OG ด้วย OG ก็เลยเป๋เลยจะฆ่าซับก็ไม่ได้ฆ่าตัวคอ3คนข้างหน้าก็ไม่ได้จบไปครับเกมที่1เดี๋ยวพักกันสักครู่รอดูกันต่อในเกมที่2